สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหัดใช้คำสั่งในหมวดของ draw ที่ชื่อว่า block นะครับ block ตัวนี้นะครับหรือใช้คำสั่งย่อว่าตัว b นะพิมพ์ว่า b เฉยๆนะครับมันก็จะมา block definition แบบนี้ block นี้เอาไว้ใช้ประโยชน์ยังไงก็คือเอาไว้สร้าง block ก็คือ block ก็คือลักษณะเป็นภาพที่เราสร้างขึ้นมาหลายๆอย่างมารวมกันแล้วก็สร้างเอาไว้สำหรับว่าเราเรียกมาใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับบล็อกนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเราคลิกทีหนึ่งก็บล็อกก็จะเป็นเส้นคลิกตัวเดียวก็จะได้ทั้งบล็อกเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มทำกันนะครับวันนี้ผมจะสร้างบล็อกชื่อว่าเว็บแล้วก็ผมก็บรรยายไปอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จากนั้นผมก็ไปเลือกวัตถุมันก็ขึ้นมาละallow block to explode นะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะแตกบล็อกตัวนี้ได้ select area graphic areaเราได้บล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้บล็อกแล้วจะสังเกตได้ว่าจะมีชื่อขึ้นตรงนี้เวลาเราเรียกบล็อกอีกทีหนึ่งก็เวลาเราเขียนบล็อกขึ้นมานะครับเราจะเห็นมีชื่อบล็อกของเราเกิดขึ้นนี้นะครับนี่เห็นไหมครับทีนี้พอเราได้บล็อกมาแล้วเราสามารถลบบล็อกตัวนี้ทิ้งไปได้เลยแล้วก็เรียกมาใช้โดยเรียกที่ insert แล้วก็ block insert block ทีนี้เราก็เลือกเอาจะเอา block ชื่อไหนที่เขาทำไว้มี2อันผมทำเมื่อกี้ก็คืออันนี้นะครับเรียกมาใช้ก็เรียกมาเลยก็ได้กดปุ่มโอเคเลยก็ได้หรือว่าจะตรงนี้ก็เป็นการ specify letter เอา position ที่ไหน position ที่นี่ผมก็จะมาวางแต่ถ้า insert block แบบไม่ specify letter อย่างนี้มันจะมาเองเลยมันมาแล้วหาไม่เจออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปไหนไม่รู้ แล้วก็ซูมหาเห็นว่ามันอยู่ไหนไม่รู้หาไม่เจอใช่มั้ยอยู่นี้นะมันมาอยู่ที่00นะครับมันมาที่00ถ้าเขาปกติเขาจะให้มามันจะวิ่งมาที่00เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการสร้างบล็อกเพื่อมาใช้งานวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ